อันนี้ก็เดี๋ยวลุงจะพาไปถอนหัวใจเท้านะนี่ลุงก็เตรียมถังไว้ทำหัวใจเท้าดองนะแบบญี่ปุ่นนะที่เป็นเหลืองๆอ่ะกับกรอบนะลุงชอบกินนะคะทักกวางภาษาญี่ปุ่นนะผักชีต้นกระจิ๋วหริวนะเพื่อนไม่โตแล้วเพราะว่าอากาศต่ำกว่า10องศาแล้วเนาะกูไก่โคโก้หัวใจเท้าเอาลูกถอนไม่บอกเลยไม่มีการเตรียมว่าแต่ไหนทักกี้อ่ะว่าอะมาริตูกない方がいいลูกอ่ะก็เอาทำหัวใจเท้าดองเนี่ยไม่ต้องเอาหัวใหญ่มากนะลุงบอกนะกูนี่เนี่ยอีไซส์เออก็ประมาณใหญ่ๆเท่าข้อแขนนะใหญ่มากโอเด้งวะโอเด้งสวยหัวใหญ่โอเด้งอ่ะอันใหญ่ดีหัวใหญ่ๆเลย5本はいใช่ไปกินมาชมตอนนี้ก็จะเอาไปมาเตะเอาไปล้างนะคะนี่หัวเท้าได้5หัวก็มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปถอนได้เรื่อยๆเพราะมันไม่โตแล้วมันจะไม่แก่นะเพราะมันจะอากาศหนาวก็จะหยุดชะงักอยู่แค่นี้นะใช่อาราเตะกุดาไซเย็นมากเลยนะเมตไตก็เสร็จอะไรมาคุณทาวาสโตโฮโจไปเอามีดกับผ้าขนุนตัวแรกจะอยู่ที่หัวอินเดียแต่ว่าจะโฮสต์ตัวจ้ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาทำทักวังนะคะอีกนะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นรำอ่อนนะรำอ่อนเราซื้อมาจากร้านแถวนี้แหละค่ะอันนี้มันจะอยู่ในเครื่องสีข้าวเนาะเครื่องสีข้าวนะคะที่เราเคยพาไปดูแต่ไม่ใช่สีเปลือกนะสีแบบว่าเนี่ยค่ะรำอ่อนแบบนี้ออกนะก็ใช้อันนี้ก็เป็นผงดองผงดองทักวังนะทักติฟังตะกวางนี่แหละตรงดองหัวเช็ดเท้าแบบนี้นะซื้อตามร้านประมาณก็ไม่กี่ร้อยเยนนะแบบนี้นะคะใช้ตัดหัวตัดท้ายหัวเช็ดเท้านี่ก็จะตากพึ่งไว้ประมาณ2สัปดาห์1สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนแบบนี้นะอันนี้ถึงไปแล้วล่ะตัดมาให้ถอนมาให้เพื่อนดูนะล้างตรงนี้แล้วก็ปิดไว้นะเรียบร้อยเรียบร้อยลุงก็เอามาตัดหัวตัดท้ายล้างอีกรอบนึงก็ไม่ต้องตากก็ได้นะแล้วแต่นะรำข้าวนี่ก็เอาพลาสติกมารองแบบนี้นะแล้วก็ใส่รำข้าวลงไป2ถุงนั่งกิโลอีกิโลนี่กิโลยี่กิโล4กิโลだねこれ1กิโล2กิโล1กิโลだな2กิโลだな2ถุงแล้วประมาณ 2-3 โลนั่นแหละค่ะมันเยอะเยอะเหมือนกันนะก็เอาใส่ผงนี่นะผงผักวันนะคะนี่ค่ะ
ใส่ทั้งหมดทั้งถุงเลยคะพวกนี้เป็นซีฟขาวๆแบบนี้ค่ะเกลือ800กรัมแต่ว่าปีก่อนนู้นใส่800กรัมเค็มๆ500กรัม500でいいか500これでいい半分ก็ครึ่งกิโลพอแล้วนะปรากฏว่าใส่500กรัมแต่จริงๆแล้วใส่800กรัมนะตามสูตรนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ชอบเค็มเราถุงเล็กๆนี่5กิโลกรัมเกลือผสม3อย่างให้เข้ากันนะเกลือรำอ่อนแล้วก็ผงทำถักวันเนี่ยค่ะทำหัวกระเทียมดองนะคะอ๋อตัวซูการ์ซูการ์ตัวอะไรมาติดตัวจ้ะคนนั้นดีกว่าอันนี้เป็นน้ำตาลนะคาราดาอันนี้ใส่เป็นสีเหลืองนะน่าจะทำมาจากดอกไม้สีเหลืองแล้วแต่ว่าทั้งที่ちょっとインクと書いてるでもちょっと入れてみる全部ベリーイエローになるよโอเค私大好き本当ใส่สีเข้าไปนะเพื่อนว่าเราชอบสีเหลืองนะชอบให้มันเป็นเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวมิกซ์するใส่พริกแล้วก็พุ่นเนี่ยนะคะก็จะเอาส่วนผสมที่เราผสมเนี่ยวางลงไปก่อนแล้วก็สลับกับหัวใจเท้าแบบนี้นะแบบที่ลุงทำเนี่ยค่ะเป็นชั้นๆไปนะคะนะคะก็เก็บไว้ประมาณ3เดือนนะในอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยแหละค่ะตรงโรงรถเนี่ยนะคะโรงเก็บของเนี่ยค่ะก็3เดือนก็กินได้แล้วนะเพื่อนหรือตลอดหน้าหนาวนะกินได้ช่วงตลอดหน้าหนาวเลยค่ะนี่ท้องฟ้าแบบน่ากลัวมากเลยตรงภูเขานั่นน่ะดูท้องฟ้าวันนี้ตรงภูเขานั้นมืดครึ้มมากเลยอะเมฆสีดำนะพวกครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ภูเขาก็เทาๆนะฮะควันโอ้โหบรรยากาศหนาวเหน็บนะคะพาคืนมาเดินเล่นเหมือนเดิมนี่ไงดุกดิกดุกดิกดุกดิกคือจางดุกดิกดุกดิกดุกดิกดูอีกาตัวนั้นมันคือจังว่าแต่เกาะอยู่บนยอดสนเห็นไหมสุดยอดเลย สูงได้แค่นี้นะเกาะอยู่บนยอดเลยอะเกาะได้ไงอะ